อยากจะมาพอเขาขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแฟชั่นมากๆและเซนต์อยู่ในเมืองปารีสนะคะโด่งดังที่สุดนั่นก็คือทาราซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองกับ Emily in Paris ตัวนั้นเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่พอยิ่งดูซีรีส์เรื่องนี้จบก็ยิ่งอยากมาไหนๆรอบนี้นัดมาถึงปารีสแล้วจะลองไปตามรอย Emily ดูและรวมถึงจะบอกเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆด้วยว่าบางอย่างเนี่ยในหนังเล่าจริงมั้ยหรือบางอย่างไม่ได้เหมือนกับในหนังที่เราเห็นกันถ้าอยากจะรู้ก็แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนไปตามรอยเอมิลี่กันค่ะที่พักที่นัดอยู่นะคะก็จะเหมือนของเอมิลี่เลยก็คือจะอยู่ชั้นบนๆจริงคนไทยอ่ะส่วนใหญ่ยังแบบมีพื้นที่ที่มีบ้านมีอะไรใช่ไหมแต่ว่าคนปารีสส่วนใหญ่จะอยู่บนตึกก็คือคนฝรั่งเศสนะคะเขาจะไม่นับชั้นล่างสุดว่าเป็นชั้นหนึ่งนะคะเขาก็จะนับเป็น1 2 3 4เป็นต้นค่ะแต่อาบน้ำเงินนะคะห้องน้ำที่นัดอยู่เนี่ยก็จะแบบแชร์กับเพื่อนๆเนาะด้วยความที่แฟลตมันแบบเล็กอ่ะเขาซอยห้องแบบดูห้องน้ำนะโอ๊ยตอกชนโอ๊ยตอกชนโอ๊ยขาชนได้ด้วยแค่จะอาบให้ดับและอย่างที่เซอร์ไพรส์นัดมากๆหลังจากที่นัดไปถึงปารีสคือคนตัวเหม็นคนตัวเหม็นจริงๆภาพในหัวคือทุกคนจะต้องแบบตัวหอมตัวฟุ้งอะไรเงี้ยมาถึงปุ๊บอินเดียปะเนี่ยทีนั้นก็เลยไปศึกษาข้อมูลว่าก็เลยเพิ่งรู้ว่าคนฝรั่งเศสส่วนใหญ่อะไม่ได้ชอบอาบน้ำบ่อยๆแบบคนไทย3วัน5วันอาบน้ำทีนึงแล้วยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะพวกกษัตริย์เนี่ยไม่อาบน้ำเป็นเดือนเลยก็มีแต่ตอนนั้นโชคดีมากที่ทริปนี้นัดพบนี่มาทาราโบย่าโปรเฟชชั่นอลแคร์ครีมอาบน้ำระงับกลิ่นกายที่เป็นทั้งตัวทำความสะอาดผิวน้ำหอมและโรออช่วยดับกลิ่นเต่าอันนี้ดับกลิ่นเต่าได้ด้วยนะวิธีใช้ง่ายๆค่ะฉลองทั่วตัวเพื่อทำความสะอาดร่างกายนะคะบริเวณที่เป็นใต้วงแขนหรือว่าจุดอับส่วนต่างๆเนี่ยเช่นเท้าเราก็ถูวนทิ้งไว้ประมาณ1นาทีแล้วค่อยล้างออกรับรองว่ากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็จะหายไปในขั้นตอนเดียวสดชื่นและตอนนี้ตัวนะคะหอมเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ฟุ้งทั้งตัวใครที่อยากใช้โบย่าตามนั้นนะคะเขามีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันเนาะกลิ่นลักชัวรี่โรสค่ะเซ็กซี่ยาวยวนหรือจะใช้พิงค์เพียวนี่แบบนั้นนะคะกลิ่นจะเป็นแบบหอมละมุนอ่อนโยนหรือจะเป็นเฟรชฟลอร่านะคะสาวที่แบบว่าสดใสในอิสระธรรมชาติกลิ่นสุดท้ายก็คือชาร์มิ่งฟลอร่าค่ะจะเป็นกลิ่นที่เหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งดอกไม้ไปเลยหวานหวานเขามี2ไซส์ด้วยกันนะคะขวดใหญ่แบบที่จะใช้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ Filtrium Even Boy ค่ะ500 ml 159บาทถ้าพูดถึงการแต่งตัวแบบเอมิลี่จริงๆก็ต้องเป็นแบบค่อนข้างเป็นลุคที่ให้ชัดว่าฉันเพิ่งมาฝรั่งเศสคนไม่รู้ว่าฉันอยากเป็นสาวปารีสเนาะราก็จะมีหมวกแบบนี่นะนี่ดูเดรสน่ารักไหมแล้วก็จะมีถุงมือด้วยเอาล่ะเดี๋ยวนะลองไปแต่งตัวให้ดูดีกว่าใส่ชุดแล้วนะคะมาแต่งหน้าตามรอยเอมิลี่กันดีกว่าหรือว่าตามสไตล์แบบสาวปารีสเนาะซึ่งก็จะเป็นแนวแบบว่าหน้าผ่องๆขาวๆนะคะคิ้วแบบดำเข้มฟูๆแล้วก็ปากแดงงานผิววันนี้นะก็จะใช้เป็นบีบีแตงโมนะคะหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Watermelon and Tomato Matte BB Cream นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะใช้บ่อยมากนะตอนแต่งเป็นนางสงกรานต์เนี่ยนะก็ใช้ไปจะบอกว่ามันจบง่ายในขั้นตอนเดียวดูนะทั้งบำรุงปกปิดเรียบเนียนเบลอรูขุมขนไม่เป็นคราบด้วยนะคะฮาดาสวยไหมอ้วนดูสิหนูลงแค่ตัวเดียวเองนะของอะไรอะ Baby Bright ค่ะจริงมากเลยเดี๋ยวไปลงท่อหน้ากันทาราผิวสวยเป๊ะจบในขั้นตอนเดียวจริงๆนะคะและที่สำคัญมีแถมคอนซีลเลอร์ด้วย49บาทสำหรับงานคิ้วเนี่ยก็ต้องฟุ้งๆอยู่แล้ววันนี้นะจะใช้เป็นนี่เลยดินสอเขียนคิ้วของ Baby Bright นะคะในแพ็คเดียวนะคะก็จะมีทั้งตัวดินสอเขียนคิ้วตัวหวีคิ้วแล้วก็กบเหลามาให้ด้วยกับ Perfect Eyebrow จาก Baby Bright ค่ะ
ที่น่าชอบเลยนะเพราะว่าตัวเขียนอะมันนุ่มมันไม่บาดผิวอะแล้วก็จะอยู่ติดทนมากบางคนคือเย็นปุ๊บคิ้วแหว่งอะตอนนี้สามไม่เคยคิ้วแหว่งนะคะถึงเย็นถึงดึกดื่นก็คือคือยังปวดปังเป็นอันเสร็จนี่จบนะคะนอนเดี๋ยวดูอะเห็นไหมว่าสีคิ้วอ่ะดูละมุนขึ้นมันจะเป็นแบบมันจะไม่ดำเกินอ่ะสีดาร์กบราวน์เนี้ยคือตอบโจทย์แล้วแท่งนี้เป็นแค่79บาทแถมกรุบเหลาด้วยอ่ะเฮ้ยโดนไปอาบน้ำมันเหม็นถ้าเป็นเกิดมาฉันไม่เคยอาบนะโอ้โหอันนี้พี่บอกเป็นฝรั่งเศสนะถ้าแกมีคีมแบบนั้นดีๆแกจะอยากอาบน้ำอ่ะนี่โบย่าโปรเฟสชั่นอลบนโลกนี้เขามีนวัตกรรมแบบนี้หรอใช่ไปคีมแบบน้ำและยังเป็นน้ำหอมและยังเป็นโลออนแพ็คเนี้ยได้4กลิ่นแล้ว85บาทอ่ะอาบเถอะโอ้โอ้ยโอ้ยอู้ต้องหล่นไปทีขึ้นมาปั๊วเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเสน่ห์สาวปารีสเซียนก็คือปากแดงนี่ Baby Bite Honey Tint Lip Treatment กลิ่นแตงโมด้วยนะทั้งบำรุงขั้นลึกสุดล็อกความชุ่มชื้นปากก็จะดูอิ่มฟูด้วยที่สำคัญลดปากค้ำสีชัดมาก119บาทค่ะอุ๊ยตอนนี้ทุกคนสาวปารีสเซียนมากตอนนี้นะก็อยู่ที่มหาวิหารเพนทีออนนะคะซึ่งเป็นที่แรกเลยค่ะที่เราจะมาตามรอยเอมิลี่อินแฮร์ริสกันค่ะที่เดียวกับในหนังเป๊ะเลยเป็นจุดที่นางเนี่ยโทรศัพท์บอกเลิกกับแฟนคนแรกของชีจะบอกเลยนะว่าของจริงตรงนี้ใหญ่อลังการมากแต่หลายคนจะงงว่าเฮ้ยพี่นัทมหาวิหารเพนทีออนเนี่ยเคยได้ยินว่าอยู่ที่อิตาลีไม่ใช่หรอจะบอกว่าที่ฝรั่งเศสนะคะในกรุงปารีสเนี่ยก็มีเหมือนกันเขาสร้างในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่15นะคะเพื่ออุทิศให้กับเซนต์เจเนวีฟนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีวิหารเพนทีออนนะคะทั้งที่อิตาลีด้วยแล้วก็ปารีสด้วยค่ะแล้วความวิจิตรคือทั้งตัวโทนสีนะคะที่คุมโทนอ่ะโดยรอบทั้งหมดตรงนี้มันเป็นแบบสีครีมไข่ไก่อย่างเงี้ยทั้งหมดรอบตรงนี้เลยอ่ะจึงทำให้บรรยากาศเวลาเรามายืนอ่ะมันไม่มีอันไหนแบบสะดุดสายตาเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วรวมถึงวิวที่ทุกคนเห็นด้านหลังก็คือมหาวิหารเพนทีออนใช่ไหมคะแต่วิวแทนสายตาแล้วที่นั้นมองตรงไปเนี้ยคือหอไอเฟลสถานที่เนี้ยคือที่ที่นางบอกเลิกกับแฟนอเมริกันของนางใช่ไหมดังนั้นที่ต่อไปก็ต้องไปหาผัวใหม่แล้วค่ะก็คือร้านของพระเอกกับเชฟแกเบรียลนั่นเองเดี๋ยวจะไปดูว่าร้านจริงๆเนี่ยเป็นยังไงไปลองนั่งกินด้วยร้านพระเอกอันนี้นะคะซึ่งเดินมาจากแฟนทีออนนะประมาณแบบ20เมตรอ่ะให้กล้องหันไปดูนี่แฟนทีออนอยู่นี่ร้านพระเอกในซีรีส์อ่ะจะชื่อว่าเลเดกอมแปแต่ของจริงๆนะคะเขาจะชื่อว่าเทราเนร่านะคะเดี๋ยวเราจะลองดิวดูว่าแบบเขาเป็นร้านให้เราเสิร์ฟไหมโอ้ยความรู้สึกตอนนี้เหมือนเอมิลี่จริงๆแต่ให้เหมือนจริงฉันต้องเดินเข้าไปเย่ๆกับเชฟในร้านนะเป็นอิตาเลียนโคล่านะคะคือที่ร้านเนี่ยเขาจะไม่มีเสิร์ฟแบบเป๊ปซี่โค้กอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีเป็นอิตาเลียนโคล่าเอาไหมก็เลยลองดูเอาจริงๆปะจริงๆก็เหมือนเขาก็เอาโค้กมาเทใส่เวลาที่เรามาร้านอาหารเมืองนอกเนี่ยคนไทยอ่ะหรือคนเอเชียเราจะมีวัฒนธรรมการกินที่ต่างจากคนยุโรปมากคือเราจะมีการแชร์เราจะสั่งกับข้าวรวมๆกันแล้วก็แชร์ริ่งอิสแชร์ริ่งใช่ไหมเขาก็จะแบบในความรู้สึกอ่ะเขาคงรู้สึกว่าทำไมไปกินรวมกันมันไม่เพอร์ซันอลอะไรเงี้ยแต่ในวัฒนธรรมเอเชียก็คือการให้กินร่วมกันอ่ะคือการ
ฉันสนิทกับคุณในระดับนึงนะฉันถึงจะอยากไม่อยากกินหลายอย่างไออีดาถ้าไม่สนิทกูก็ไม่ให้เอาช่วงในจานนะนึกออกไหมและนี่ก็คือบ้านของเอมิลี่นะคะซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ที่นางอ่ะอยู่ในซีรีส์ก็คือตึกนี้เลยจริงๆเอมิลี่ก็เจอปัญหาตอนมาปารีสครั้งแรกว่านับชั้นไม่เป็นเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะมีโอกาสมาปารีสอย่าลืมนะคะว่าชั้นแรกเนี่ยไม่เรียกว่าชั้นหนึ่งแต่เรียกว่าเป็นกราวฟอร์แล้วชั้นต่อมาค่อยเป็น1 2 3 4ไล่ไปแต่เกร็ดความรู้นะคะที่ได้จากในหนังเนี่ยก็คือว่าคนมีเงินอ่ะจะไม่อยู่ชั้นบนสุดเพราะว่าชั้นบนสุดเนี่ยเขาจะไปให้แบบแม่บ้านหรือว่าคนงานเนี่ยอยู่นะคะเพราะว่าตึกส่วนใหญ่เนี่ยของที่ฝรั่งเศสจะไม่มีลิฟต์เพราะว่าเป็นตึกที่โครงสร้างแบบเก่าแก่อยู่มานานแล้วแบบนี้การที่จะแต่งเติมลิฟต์เข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับหลายๆตึกเนาะนี่ก็เป็นแบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยความรู้เกี่ยวกับฝรั่งเศสเนาะเพราะถ้าเป็นที่บ้านเรากรุงเทพเนี่ยยิ่งอยู่สูงๆก็คือแบบยิ่งเลิศยิ่งแพงไฮโซแต่ว่าที่ฝรั่งเศสก็คือคนมีเงินก็จะอยู่แบบชั้นล่างโหถูกไหมเนี่ยไม่รู้ถูกไหมแต่ว่านี่คือร้านที่เอมิลี่นะคะมาซื้อขนมปังช็อกโกแลตทานหรือว่าจะซื้อให้เหมือนเลยแล้วก็จะแบบถ่ายเซลฟี่หน้าร้านแบบมุมเดียวเป๊ะๆกับเอมิลี่เลยแปงดูช็อกโกแลตเป็นผู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นตอนไหนหรอฟังจากอันนี้ไกลมากอันไหนพูดสิแปงดูช็อกโกแลตI say correct or not? We are the one who's ก็คืออันนี้นะคะแป้งดูช็อกโกแลตก็คือเป็นขนมปังช็อกโกแลตชิพใช่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหน้าร้านกับเอมิลี่ดีกว่าหืมอร่อยเลยแป้งดูช็อกโกแลตการตามรอยเอมิลี่นะคะก็ต้องพึ่ง GPS แบบสุดๆเลยแล้วเนี่ยนะก็เปิดเป็นแบบ AI เขาก็จะบอกละเอียดมากเลยว่าแบบต้องเป็น300เมตรอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทิศเลยอีกหนึ่งจุดที่นำมาตามรอยเอมิลี่นะคะก็คือคาเฟ่ที่นางเอกเนี่ยมานั่งกับเพื่อนในที่ทำงานที่ชื่อลุคนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าของจริงนะบรรยากาศดีมากวิวที่เวลาเรานั่งนะคะสิ่งที่จะเห็นก็คือริมแม่น้ำแบบนี้เลยเวิร์มยังไงเดี๋ยวเราจะลองไปสั่งไอศกรีมทานในนี้ดูกินทั้งของหวานของคาวเสร็จแล้วนะคะขอทำความสะอาดช่องปากแป๊บหนึ่งเนาะเวลาที่เรามาต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะเราจะพกเซตนี้ค่ะ Skin Lab เขาจะเป็นแบบ Travel Kit นะคะเป็นชุดพกพาสำหรับเดินทางโดยเฉพาะนี่เลยจะมีทั้งยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากแปรงสีฟันและมีโฟมล้างหน้าสำหรับคนผิวแพ้ง่ายและเป็นสิวโดยเฉพาะด้วยตั้งแต่ละแปะมีเนี่ยมานะจะบอกเป็นคนที่ปากสกปรกไม่ได้เลยคือกินข้าวเสร็จอ่ะนะจะต้องแปรงฟันเลยทันทีตัวแปรงสีฟันก็จับง่ายมากแล้วขนก็นุ่มเรียวยาวนะคะทำความสะอาดได้ทุกซอกฟันเลยเมื่อก่อนนะคิดว่าการแปรงฟันอ่ะแค่เช้าเย็นก็พอเวลาเราได้แปรงฟันหลังจากทานข้าวนะคะมันจะเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นใช้สูตรแบบแอลกอฮอล์ 0% นะคะแล้วก็พกพาง่ายมากด้วยแค่นี้นะก็ยิ้มแล้วก็กล้าพูดอย่างมั่นใจแล้วนะคะด้วยเซ็ต Travel Kit ของ Skin Lab ค่ะใครที่บอกว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าใช้พกติดไว้ในกระเป๋านะคะเพราะว่าอันนี้พกพาง่ายแล้วก็ครบทุกขั้นตอนเรื่องของช่องปากแล้วก็ผิวหน้าด้วยก็สามารถสั่งซื้อได้ตามนี้เลยค่ะงั้นเราจะพาไปตามรอยอีกหนึ่งสถานที่เลยที่ตอนนั้นดูซีรีส์รู้สึกว่ามันสวยแบบสวยจนอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งแล้วก็จะพาทุกคนไปดูพร้อมกันนั้นด้วยค่ะเดินมาแล้วเขาบอกว่ามาดามอยากให้ผมวาดรูปให้คุณไหมอะไรอย่างเงี้ย10นาทีเสร็จมันบอกอ่ะ10นาทีก็ได้30ยูโรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงSo excited! Okay? Yes, I'm ready!
ปังปังเย้ love itความสนุกอ่ะเมื่อกี้เองทุกประเทศมีโจรจริงๆก็คือตอนแรกอ่ะเขาบอกนั่งไหมนะก็เลยบอกว่าเขาบอกคู่ละ20นะบอกว่าไม่เอาแพงไปนะหรออ่ะมา4คน30พอถึงปุ๊บนางก็บอกว่าคันละ30บอกไม่ใช่หยอกก็รวมกัน30 2คัน30จ่ายแบงค์50ไปปุ๊บนางบอกไม่เอาคู่ละ20เหมือนเดิมแล้วก็ทอนมาแค่10บาทไปทุกประเทศต้องโดนโกงนะมันถึงเป็นเสน่ห์ของการแบบเป็นนักท่องทุกประเทศมีจนแต่ไม่เป็นไรพอที่สุดท้ายเนี่ยมาตามเราเอมิลี่อ่ะมันสวยจนแบบพงอเล็กซานเดอร์หรือว่าสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3นะคะซึ่งเป็นโลเคชั่นที่ในซีรีส์เอมิลี่เนี่ยเขามาถ่ายโฆษณาน้ำหอมเป็นฉากที่นางแบบแก้ผ้าเดิน Like to share with you It's very sexy no Sexy or sexist ซึ่งวันนี้เริ่มได้เลยไม่เบรกที่นี่มันคือปาลิสอยู่แล้วเอาเลยอยากถามพี่คนแรกที่มาฟ้องว่าแบบมันยังไงนะและอีสองสามสี่อ่ะมันเป็นพลาดจนไหมไม่ของคนแจกมาเท่าไหร่ในไทยปลูกทำไมปลูกในไทยทำไมเป็นสะพานที่สวยที่สุดในชีวิตตั้งแต่แบบเคยเห็นสะพานมาคือวิจิตรแบบมันไม่เหมือนสะพานอ่ะมันเหมือนงานศิลปะที่ทำเป็นสะพานมากกว่าทั้งตัวโคมไฟทั้งตัวรูปปั้นทั้งงานแกะสลักต่างๆมันรวมกันอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนที่เราดูเอมิลี่พาริสนะก็แบบคิดว่าเขาคงเลือกถ่ายเฉพาะบางมุมบางโลที่มันสวยอะเนาะแต่พอได้มาตามรอยอะพาริสสวยทุกมุมจริงๆถ่ายรูปถ่ายหนังถ่ายละครได้เลยไม่แปลกใจว่าเป็นเมืองในฝันที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะมาเที่ยวสักครั้งในชีวิตก่อนตายแต่วันนี้นะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโบย่าเนาะที่นัดมาเดินตะลุยแดดทั้งวันแต่ว่าตัวยังหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นเต่าด้วยแล้วดูเมคอัพวันนี้ so elegant ก็ต้องขอบคุณ Baby Bright ด้วยนะคะทั้งตัว BB แตงโมที่เขียนคิ้ว perfect eyebrow นะคะและรวมถึงจะเป็นลิปทินและปิดท้ายด้วยสกินลับนะคะกับเซ็ตพกพาในการดูแลช่องปากแล้วก็ผิวหน้าเนาะและนี่คือนิสสันอินพาริส EP 1นะคะยังไงรอติดตามว่า EP 2เนี่ยน่าจะพาไปดูอะไรยังไงอีกหรืออยากเห็นอะไรก็รีบคอมเมนต์เข้ามานะคะบองชิวพากรี